สวัสดีครับอันนี้คือหุ่นยนต์กลุ่มออโต้นะซึ่งเป็นกลุ่มที่หุ่นเนี่ยมันจะทำงานเองอัตโนมัตินะครับผมซึ่งก็คือหลักการทำงานของกลุ่มออโต้นี่ก็คือตามวัตถุประสงค์นะฮะก็คือเราจะรับวัตถุเนี่ยจากสไลด์นะฮะลงกล่องนี้นะครับผมก็คือเมื่อเราปล่อยวัตถุลงไปในกล่องนี้ฮะแล้วก็ให้มันไปส่งก็คือกลุ่มออโต้เนี่ยจะไปส่งใน2ที่นะฮะที่แรกก็คือส่งในกล่องที่อยู่ข้างล่างกับอีกที่นึงก็คือเอาไปส่งบนสนามของกลุ่มแมนนวลให้แมนนวลหยิบแล้วเอาไปทำคะแนนนะผมที่หลักก็คือมีแค่นี้ฮะแล้วก็การทำงานนะครับผมก็คือไอเซอร์โวเนี่ยเวลาเราส่งชิ้นวัตถุลงกล่องแล้วนะฮะเราจะให้หุ่นเนี่ยยกกล่องขึ้นก็คือจะทำงานโดยใช้เซอร์โวไอตัวนี้นะฮะซึ่งเซอร์โวตัวเนี้ยมันจะหมุนขึ้นไปหมุนตามเข็มตามที่เราโปรแกรมในบอร์ดนี้นะครับผมก็คือจะหมุน110องศาซึ่งก็ถือว่าเป็นทางสโลปที่จะทำให้วัตถุเนี่ยลงได้แบบพอดีนะครับผมครับส่วนหุ่นแมนนวลครับเป็นแบบหุ่นที่ใช้บังคับมือครับเหมือนเราบังคับให้งานของเราเนี่ยไปเก็บวัตถุชิ้นงานเองครับอย่างคือหลักการทำงานมันคือแบบว่าไปหยิบชิ้นงานขึ้นมานะครับจากที่แข่งมานี่ไปหยิบชิ้นงานจากแท่งวัตถุขึ้นมาจากแท่งแล้วขึ้นไปวางมันชั้นวางของครับไอหลักการทำงานของมันนี่จะเป็นแบบว่าล้อหลังนี่เราจะใช้เป็นมอเตอร์ครับมอเตอร์เป็นล้อเดียวเลยมอเตอร์นี่เท่าไหร่นะ120ประมาณ120ครับส่วนล้อหน้าเรานี่จะใช้เซอร์โวนะครับในการบังคับทิศทางแล้วก็นี่เป็นส่วนมือจับครับมือจับเรานี่ใช้เซอร์โวในการหนีบเข้าหนีบออกครับแล้วเราเป็นแบบไอ้แขนนะครับสไลด์เราใช้มอเตอร์นะครับดึงเส้นเอ็นขึ้นดึงเอ็นขึ้นครับก็ดึงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเหมือนลิฟต์ครับผมปัญหาที่เราพบในการออกแบบครับอย่างแรกคือแบบเราออกแบบให้อันนี้มันสูงเกินไปครับทำให้แบบว่ามันไม่สามารถเอาชิ้นงานที่อยู่ไอ้ที่ติดอยู่ข้างล่างได้ 100% ครับมันจะยากลำบากหน่อยนึงแล้วก็ส่วนชั้นนะครับมันจะเป็นปัญหาตรงการดึงมอเตอร์นะครับไอหมุนเนี่ยบางทีแบบว่ามันจะฟรีครับทำให้เส้นเอ็นออกจากไอล้อนี่ได้ครับไปอยู่ข้างนอกนี้ได้ทำให้ดึงยากลำบากครับผมก็คือนี่ครับไอรางแขนนะครับมันสั้นเกินไปครับมันทำให้แบบว่าวางชิ้นงานไม่ได้ครบทุกชั้นครับนี่ครับปัญหาของหุ่นตัวนี้คือตอนออกแบบเนี่ยเราออกแบบให้เราเผื่อเออร์เลอร์ในการคาดเคลื่อนน้อยเกินไปครับทำให้ตอนเราทำเนี่ยตอนยกไอเซอร์โวของกระบะขึ้นเนี่ยทำให้มันติดเนี่ยเล็กน้อยก็ได้แก้ไปแล้วในการตัดตรงนี้ออกไปครับแล้วก็ล้อเบี้ยวนิดหน่อยครับไม่แค่นะครับปัญหา